กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะสามก๊กรีบอนส์เก่านะกลับมาเปิดใหม่สโตอินโดนีเซียมีไฟพีเคแล้วนะผมเดี๋ยวปรับภาษาอังกฤษได้นะก็ไปดูว่ามันจะมีภาษาไทยหรือเปล่านะก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องออโต้อัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมสโตร์ไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะฮะก็ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์หลักของเรานะฮะก็มาดูได้นะฮะตามนี้เลยนะฮะก็มีหลายเกมนะคงใครต้องเลือกเกมชินอิมแพคแนว FPS ทุกเวอร์ชันนะทุกเกมนะแล้วก็สามโก้แท็กติกเอ็มนะฮะแรกนาล็อกทุกเวอร์ชันนะซับมินิวอลทุกเวอร์ชันนะแล้วก็ทาวเวอร์ออฟก็อดนะดาเมียนเซก้ามีหมดนะผมไปดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะฮะอ้าวมีอักขระผิดพลาดตรงไหนวะตัวเล็กซิฮะมีอักขระผิดพลาดยังไงวะนะมันไม่ให้คำว่าเกมนะฮะอ้าวมีภาษาไทยเลยครับผมเออมีภาษาไทยนะเนี่ยนี่ไงไม่ต้องปรับเลยไทยปนจีน เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าสกงสกิลเป็นยังไงมันมีภาษาไทยหรือเปล่านะเกมนี้ผมก็ตอนแรกผมกะจะเล่นยาวเลยนะตอนนี้ผมโดน2สตรีมนะฮะตีโดนคนแกล้งนะฮะ2สตรีมตีคิวนะฮะไม่ว่าเราจะย้ายคิวหรือไปทำภารกิจคิวปากบ้านตรงไหนโดนตามตีตลอดนะฮะก็เลยเลือกเล่นหมดสนุกเลยนะผมแต่อันนี้มาเซิร์ฟเวอร์ใหม่สโตร์ใหม่ก็น่าสนใจฮะเพราะยังไม่เคยได้เล่นยาวๆสักทีเลยนะถือว่าเป็นเกมที่ดีนะมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมเดี๋ยวใส่โค้ดดูนะถ้าได้ตัวละครดีแม่งโคตรดีอ่ะเกมเนี้ยก็เป็นสามโก้ที่งานดีมากนะฮะอีกเกมนึงเลยนะฮะใครคิดถึงก็มาเล่นได้นะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่สโตนอกอินโดนีเซียนะฮะก็ไม่ต้องต่อ VPN นะครับผมก็กด APK เข้าได้เลยนะฮะเลือกได้นะชายหญิงนะผมแต่ผมเลือกผู้ชายนะไปครับผมลุยนี่อันนี้เปิดจริงแล้วนะฮะไอ้ครับผมไปลุยจำไม่ได้แล้วตัวไหนเก่งบ้างนะฮะต้องให้คิตตี้หาทีลิทให้นะโอ้ดีเลยไม่ต้องปรับภาษานะก็มีภาษาไทยเลยนะอย่างที่เรารู้ผมชอบม้าเฉียวเพราะว่าในประวัติเนาะที่เราดูสามก๊กอ่ะมาเฉียวเก่งนะฮะใครวะลิปโป้โอ้หลายตัวละครนะฮะเก่งจำชื่อไม่บาดไม่ไหวนะฮะต้องดูนะฮะสามโคก2010นะครับมันจะสวยภาพสวยกว่า2001มั้งเออ199มั้งไปดูได้นะสามโคก2010นะฮะภาพสวยเป็นหนังจีนนะคนแสดงนะผมนี่ฮะม้าเฉียวเก่งไม่เก่งใจใครในเกมก็ต้องเก่งดิเนาะประวัติเก่งเกมต้องทำตามประวัตินะนี่ครับแจกม้าเฉียวแต่ก็ไม่แน่หรอกในเกมมันเนาะอย่างว่านะฮะต้องได้ตัวซ้ำเยอะๆเลยประมาณนี้เดี๋ยวรอเกมมันสอนอยู่ฮะจะดูว่าสกงสกิลมันแปลมาดีหรือเปล่านะ
ไปครับมาเชียวเหมือนมันทำภาพสวยขึ้นนะผมยังไม่ได้ปรับภาพเลยเนี่ยตามในเรื่องเลยครับยุคแรกแล้วก็เจอกับโจรผ้าเหลืองเนี่ยแต่มาเชียวเนี่ยจำจริงตามในเรื่องก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะมาเชียวจะไปโผล่หลังๆนะแล้วก็โดนคงเบ้งนะฮะเชิญชักชวนให้มาอยู่นะฮะออกอุบายนะฮะชักอุบายชักชวนมาเชียวมาอยู่นะไม่รู้สกิลมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมลองเล่นก่อนจะที่รู้ว่าภาพแม่งสวยกว่าเดิมนี่ไงโจรผ้าเหลืองตูมมาจ้าเลยตูมเนี่ยไฟหน้านี่เบลเฮอร์เลยเอาละครับผม3ดาวด่านนี้อันนี้เตียวกกโอ้มันชื่อมันเหมือนกันเยอะขุนพลเก่งๆอะไรเตียวครับเตียวเลี้ยวอะไรอะเยอะไปหมดเนี่ยเบงเฮกก็เก่งนะเบงเฮกสมัยก่อนในหนังอะแต่ว่าตายก่อนเอาแล้วครับสกิลนะฮะสกิลเป็นหมายเลขแปลไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวต้องมีการอัปเดตผมว่าเนี่ยมาเจอฉากนี้ก็ไม่ได้ยากครับดูเลยนะถ้าจะรีดีมาโคตรนานนะผมส่วนใหญ่เพราะไม่รีกันหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวก็เปิดได้เรื่อยๆจะมีเปิดแบบประจำก๊กด้วยอะไรประมาณนั้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะฮะเวลาทางช่องลงเกมใหม่ๆท่านก็จะได้แจ้งเตือนท่านว่าเอ้ยมีเกมใหม่ลงแล้วนะฮะใครไม่ได้กดก็แวะเข้ามาดูบ่อยๆนะเพราะผมลงทุกวันอยู่แล้วนะฮะบึ้มเกมนี้ต้องสตรีมนะฮะตอนนั้นผมเล่นนิดเดียวเองนะโดนคนส่องสตรีมแกล้งนะฮะระเบิดพลังนะแปลงร่างเนี่ยเป็นไปบ่ได้นะฮะมันเป็นไปแล้วไอ้น้องเนี่ยเบ่งพลังใส่เปรี้ยงนะไอ้นี่ตายแน่นอนนะยังไม่ตายมันหนีไปก่อนเดี๋ยวจะมีรอบหลังเนี่ยจะมีเพื่อนมาช่วยก็ Google แปลไม่เสร็จนะผมว่าจะดูสกิลมันไม่ให้ดูเลยเนี่ยนะครับรวบรวมพลังมังกรฮะเนี่ยดูดิภาษาไทยแต่ข้างล่างเป็นภาษาจีนต้องไปปรับภาษาหรือเปล่าวะมันเป็นจีนผสมไทยนะฮะดูบางสกิลก็เป็นจีนภาษาไทยยังไม่เสร็จนะฮะก็แต่ก็ยังดีนะที่เขายังตั้งใจแปลให้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมดูว่าจะแปลจนเสร็จได้หรือเปล่านะรู้สึกมันจะมีห้องลงห้องลับด้วยนะเฮ้ยเวอร์ชันนี้มีทำนาด้วยเหรอวะแปลกแฮะผมจำไม่ได้มันมีทำนาด้วยเหรอวะเนี่ยดูดิปกติมันสู้อย่างเดียวไม่ใช่เหรอไม่ได้มาทรงมาสร้างมีเควสอันนี้มีเควสด้วยเหรอครับผมเนี่ยมันมีเควสได้ไงวะแสงมืดเนี่ยแล้วก็เขียวไฟน้ำเนี่ยผมจำไม่ได้นะใครจำได้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะมันมีสร้างบ้านด้วยอ่ะเนี่ยดูดิซ่อมแซมเสร็จเปิดกระชาเนี่ย
แจก9ใบเลยเฮ้ยมีไหมแฮหัวเอียนเออก็ยังดีเว้ยทำไมร่างแปลกๆวะไม่มีขอบม่วงเลยครับฟ้าอย่างเดียวกับเขียวเท่านั้นบันไลแล้วฮะแพ็คแรกได้แฮเอ้ยตัวผู้หญิงนี่เป็นตัวม่วงเหรอเล่นไปก่อนนะฮะน่าจะแจกทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวดูสกิลก่อนนะผมสกิลพี่แฮเออแปรดีเว้ยสะสมพลังแล้วปล่อยขึ้นกระแทกทรงพลังที่ไหลผ่านสนามรบสร้างดาเมจ5ครั้งให้กับเป้าหมายที่ทะลุผ่านแต่ละครั้งสร้างดาเมจ 56% และอัญเชิญม้าขาวพุ่งไปข้างหน้าเพื่อสร้างดาเมจ 20% ดาเมจทั้งหมดก็จะสร้างเอฟเฟคไล่ล่าและเพิ่มการป้องกันของตัว 20% และการโจมตีต่อเนื่องโอ้โหเฮ้ยม้าเฉียวนี่ตัวแจกดีนะเนี่ยสามสกิลอันนี้มีสี่สกิลโอ้อันเชิญล่างแยกเงามายายิงสนุสอนเจาะทะลุนะฮะ7ดอกไปข้างหน้าสร้างดาเมจเท่ากับการโจมตี420เฮ้ยแรงเว้ยเออแรงปั้นง่ายนะฮะยิง3ครั้งติดต่อกันไปที่เป้าหมายแถวกลางสร้างดาเมจ100ในแต่ละครั้งเพิ่มเอฟเฟคถูกพิษโอ้และเครื่องหมายรอบสังหาร1ครั้ง1ชั้นเอฟเฟคเครื่องหมายสามารถล้างได้ด้วยขับไล่รุนแรงแต่ละชั้นเครื่องของเครื่องหมายจะทำให้ดาเมจทั้งหมดที่ได้รับของเขาเพิ่มขึ้น 5% นะฮะและจำนวนถูกรักษาที่ได้รับของเป้าหมายนี้จะลดลงพอห้ามฮิวด้วยนะฮะแจมยิงธนูพิษนะฮะไปที่เป้าหมายเดียวสร้างดาเมจ200ลดความเร็ว10ของเขาต่อเนื่อง6วินาทีและเพิ่มเครื่องหมายรอบสังหาร ล้างได้ด้วยขับไล่รุนแรงเท่านั้นนะฮะจัดดีครับเอาเพชรด้วยนะ20ตำลึงแจกน้อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับฮิวอย่างเดียวเฉียวก็น่าจะแทงได้ด้วยเพิ่มดาเมจผมว่าจะเอาเฉียวก่อนนะฮะอ้าวได้แค่นี้เหรอโอ้โหได้แค่นี้เยี่ยอย่างน้อยคีลุยต่อนะฮะไปทางไหนอะ มีเควสให้ทำด้วยนะครับผมเออมีสร้างบ้านเออมีสร้างบ้านสร้างฐานด้วยเวอร์ชันนี้เอาใบใหญ่เลยอันนี้เนาะไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนเวอร์ชันเดิมนะเออมีสร้างบงสร้างบ้านด้วยนะฮะเพราะเวอร์ชันเดิมนี่ไม่มีสร้างบ้านผมจำได้นะสู้อย่างเดียวเลยนะก็ดีได้มีคงมีเควสทำนะเอาละนี่ลงมาละการยืนตำแหน่งสำคัญนะดูธนูตัวใหม่ของเราออโต้ไม่เอาดีกว่าเล่นมือดีกว่านี่จะไม่เห็นท่าไม่ตายดีอ่ะโคตรเท่ว่ะตัวนี้อ่ะอย่าบอกได้ตัวนี้มาฟรีนะอ้าวสวยเลยครบทีมเลยตัวนี้แต่เป็นตัวฟ้าว่ะอันเชิญกระแสน้ำวนหนึ่งอันเพื่อดึงเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตศูนย์กลางกระแสน้ำวนเมื่อถูกปะทุจะขัดขวางเป้าหมายสร้างดาเมจให้กับเป้าหมายเพิ่มเอฟเฟคลึก2ชั้นในเวลาเดียวกันอัญเชิญกระแสน้ำดาเมจ200ให้กับเป้าหมายที่อยู่ในเขตลดความเร็วต่อเนื่องเพิ่มเอฟเฟคลึกลับ1ชั้นนะฮะแช่แข็งเพิ่มโล่น้ำให้กับเป้าหมายที่มีHPน้อยที่สุดเออดูดซับดาเมจที่เท่ากับจานโจมตี 500% โอ้โหเจ๋งเลยนะฮะดูดซับได้นะฮะอันนี้ก็มายุนลู่เติมครั้งแรกเนี่ยเราเติมไม่ได้หรอกมั้งมันเป็นสโตนอกนะฮะอันนี้ก็ใช้ฝีมือเล่นเลยนะครับผมห้ามเติมเลยมีอะไรแจกอีกครับผมเชิงพลังคือโอ้โหผมยังไม่ดูเลยว่าผมอยู่เซิร์ฟไหนวะเนี่ยมาถึงมันก็เข้าเลย
ไป Facebook ได้200ตำลึงนะแล้วก็อันนี้รับของไปมีการสร้างบ้านทำควีสนะฮะเราก็ต้องทำควีสตามนี้เลยไม่ได้แบบต่อสู้อย่างเดียวแล้วนะฮะเล่นตามควีสเลยนะครับผมยังไม่เห็นจุดลีด้วยนะฮะมีคุณ2แล้วมีคุณ3ด้วยนะผมยังว่าไอ้ตัวนี้ไม่มาถึงฮิวเลยผมว่าแปลกๆมันไม่เหมือนของเดิมเลยนะแต่ว่าการต่อสู้รูปแบบต้องใช่จะมีควีสต่างๆมานะครับทำดีเว้ยมีระบบสร้างบ้านนี้ให้เราไม่เบื่อนะประมาณนั้นเดี๋ยวขอเปิดระบบยาวๆหน่อยนะดูที่มันจะมีวิ่งแผนที่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาเปิดระบบในสตรีมยาวๆนะน่าสนใจช่วงหัวค่ำนะฮะนี่จุดลียังไม่ถึงเลยนะฮะยังอยู่ที่โจรผ้าเหลืองอยู่เลยนี่เก็บเกี่ยวได้ก็เก็บเกี่ยวไปนะฮะอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยังไม่ได้อันนี้ได้ฟรีป่ะทั่วไปฟรีอ่ะฟรีได้ของกลางนี่เปิดขั้นสูงต้องอันนี้นะฮะขั้นสูงต้องอันนี้แล้วก็ขั้นม่วงอันนี้นะฮะขั้นกลางมีขั้นกลางขั้นสูงนะฮะโอ้โหขั้นกลางตันกงมายังไงเนี่ยเขียวปัดเลยโถยนี่สร้างกำแพงนะฮะโอเคมีคงมีเควสกระเป๋าทรัพยากรอะไรวะใช้ไม่ได้เร่งความเร็วสงครามสร้างโอ้โหค่ายสำรองค่ายพยาบาลสร้างดีวะเวรกรรมมาสร้างบ้านซะแล้วกูงานนี้ลงตัดไม้อยู่ตรงไหนดีล่ะบ้านเต็มว่ะ โอเคนะฮะแล้วก็ทำเควสซ้ายมือตลอดนะครับผมได้แล้วปึ้งได้เศษม้าเฉียวมานะฮะ2เศษไก่งวง1ไก่ไปบทที่3ครับผมตอนนี้อัพเลเวลบ้านนี้จัดไปจะได้สู้ไหมเนี่ยนะฮะนี่มีฐานสู้ต่อครับผมเอาทรัพยากรนะฮะคนละเวอร์ชันเลยผมว่านะฮะผมบอกเลยว่าคนละเวอร์ชันเลยนะฮะเวอร์ชันนี้แบบสร้างบ้านไปด้วยนะทำเควสไปด้วยแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยนี่มีโหมดแบบยกทัพไปตีอีกทั้งหากเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยครับผมอันเดิมก็คือสู้อย่างเดียวอันนี้ไม่เหมือนเดิมนี่มีการยกทัพไปตีเมืองด้วยนะกองทัพเราสู้ไม่ได้หรือเปล่าดูอ่ะตายหมดเลยดูดิสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้อย่าเพิ่งไปนะฮะทำเควสก่อนให้มีทหารโกงทหารเกณฑ์ก่อนนะฮะมันให้สู้อ่ะสู้ไม่ได้อ่ะสมพอภาพมันสวยนะมันไม่เหมือนเดิมนะไอฉากแรกอ่ะเหมือนเดิมแล้วก็ฉากต่อสู้คล้ายๆเสียชนะเฉยเนี่ยหรือผมจำไม่ได้วะมันไม่เห็นเหมือนเดิมนะผมจำได้ไม่มีสร้างบ้านนี่ว่ะไม่มีเควสอันนี้ด้วยนะปกติลุยด่านเลยนะ
มันจะลุยด่านลุยเรื่อยๆเลยอันนี้ไม่แน่นเนาะก็เล่นได้ครับสบายยังไงต่อใส่โค้ดดีกว่าเราเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะหาที่ใส่โค้ดก็อยู่ไหนวะโอ้ยที่ใส่โค้ดอยู่ไหนเอ่ยไม่เห็นมีเลยอ่ะอันนี้ก็ใส่วุฒิไม่ได้ที่ใส่โค้ดไม่เจอครับผมต้องอยู่ข้างนอกหรือเปล่าไม่เห็นว่ะต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ๋ออยู่ขวาล่างนะฮะเสือเป็นภาษาจีนอีกนี่ครับน่าจะเป็นคลิปโค้ดตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับผมโอ้คลิปนี้ยาวหน่อยนะสโตนอกแต่ภาษาไทยยังดีว่าแปลสกิลได้นะฮะโค้ดแรกนะเดี๋ยวมันคงจะไปอยู่ในซองจดหมายนะผมVP 6688นะฮะประมาณนี้มี4โค้ดตึงๆนะครับผมประมาณนี้นะฮะไปดูตั้งค่ามีอะไรบ้างเสียงเพลงโอ้โหมันปรับภาพต่ำให้นี่ว่ะนี่ปรับตรงนี้ครับสูงสุดนะอันล่างนี้สูงมากอันนี้นะฮะอันนี้ก็ภาษาหลักทำไมมันเขียนภาษาหลักวะแสดงภาษาในการสื่อสารแสดงแล้วปรับภาพปรับภาษาไม่ได้ได้แค่นี้นะครับผมอ่ะปรับสูงสุดแล้วนี่ก็มีต่อสู้แบบยกทัพนะต่อสู้แบบเทิร์นบีทสร้างมงสร้างเมืองนะประมาณนี้ทำควีสนี่สร้างที่พักนะสร้างไปอัปเกรดอันนี้เป็นรูปธงก็มีสำรวจเหมือนกันนี่ว่าหรือว่าผมจำไม่ได้วะเนี่ยสำรวจก็มีเหมือนกันหรือว่าผมจำไม่ได้ไม่ว่ามีสร้างบ้านวะแปลกก็ช่วยๆกันดูแล้วกันนะคลิปมันจะยาวเกินไปนะปกติมันก็มีสู้อย่างเดียวนะเห็นมีสร้างบังสร้างเมืองสร้างฐานนะอัพพงอัพฐานนะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครอยากเล่นก็ลองดูนะคลิปยาวเกินไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนฝากไลค์โอเวอร์ท็อปอัพเติมเกมของเราด้วยนะฮะสวัสดีครับผม